่อจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาเจอกันอีกครั้งในสื่อจงเฟินกับ EP 21แล้วคนที่จะพาทุกคนมารู้จักกันในวันนี้ในซีรีส์เขาจะเป็นเจ้าตัวเล็กของหนุ่มมีนแต่ในชีวิตจริงเป็นพี่ชายที่คอยดูแลประคบประหงมรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเรากำลังจะพูดถึงใครเขาก็คือหนุ่มแปลนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะหนุ่มที่ภายนอกน่ารักตะมูตะมิแต่ภายในเต็มไปด้วยความเป็นพี่ใหญ่เราไปชมกันเลยดีกว่าแปลนรัฐวิกกิจวรลักษณ์เกิดวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ.2540ส่วนสูง178ซมมีพี่สาว1คนและเขาเป็นลูกชายคนที่2เรียนจบจากคณะ Cooking College วิทยาลัยดุสิตธานีหนุ่มแปลเริ่มเล่นซีรีส์เรื่องแรกปี2559ในบทวิทย์เรื่องรักออกเดินเสร็จแล้ววะออกกำลังกายเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำก่อนนะปัญหาวะซึ่งแปลก็ได้มาเจอกับมีในเรื่องนี้แต่ตอนนั้นทั้ง2คนยังไม่ได้เล่นคู่กันและในปีเดียวกันก็ได้แสดงในละครเรื่องสงครามไฮสคูลทางช่อง9ลูกในเรื่องแปลก็คือน่ารักไม่ไหวอ่ะไม่ไหววะอ๋อเหม็นอีกคนเปรี้ยปี2561ทั้ง2คนก็กลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องบังเอิญรักในเรื่องหนุ่มแปลรับบทแคนซึ่งเป็นคนที่ใสๆร่าเริงแต่ก็มีความขี้เมาอยู่แคนเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือเพื่อนก็เลยจะมีปากเสียงกับตินอยู่บ่อยปล่อยกูไม่ปล่อยจนกว่ามึงจะตอบกูถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าทำไมทั้ง2คนถึงได้เป็นคู่กัดกันละก็สามารถย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วกันได้นะและเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหนุ่มแปลนได้ร่วมโปรเจกต์7 Project ที่ออกอากาศในไอชีอีในเรื่องจะพูดถึงเรื่องราวรูปแบบความรักที่แตกต่างกัน7คู่ในเรื่องหนุ่มแปลนรับบทริวเป็นหนุ่มเพลย์บอยที่แอบชอบเพื่อนสนิทของตัวเองกูจะเลิกเจ้าชู้ฮะจินวันนี้เราไปเที่ยวกันถือว่าเห็นใจเพื่อนคนนี้หน่อยก็ได้ใครยังไม่ได้ดูก็ตามไปดูกันได้นะในด้านดนตรีหนุ่มแปลนก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะจริงๆแล้วตอนแรกบริษัทต้นสังกัดของแปลนจะตั้งวงดนตรีแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ทำหลังจากนั้นปี2562แปลนก็ได้ทำวงดนตรีกับไตเติ้ลกันและเพิร์ทที่ชื่อวงว่าเทมโดยแปลนเป็นหัวหน้าวงและมือกลองและเมื่อปี2562ยังมีจัดแฟนมีตด้วยจนมาถึงปี2563ก็ได้ปล่อยเพลงมาทั้งหมด2เพลงคือเพลงใช่มั้ยและ Be With Me Tonight Be With Me Tonight มีความลับเล็กๆมาแอบบอกว่าเขาจะชอบถอดรองเท้าตีกลองด้วยแหละเป็นเพราะอะไรมีใครรู้บ้างไหมคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างหน่อยนะและนี่ก็คือแปลนรัฐวิทย์พี่ชายที่อบอุ่นและทุ่มเทเพื่อแฟนๆขอเพียงแค่แฟนๆมองเห็นความก้าวหน้าของเขาแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงหนุ่มแปลนอยู่แล้วก็ตอนนี้เขากำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องจาก0ถึง10ที่จะออกอากาศทุกวันจันทร์ทางช่องสับ HD และ AS Play อย่าลืมไปดูกันนะอาจะกลับมาพูดถึงพ่อแบบนี้อาออกจากบ้านนี้ไปเลยคนเราเนี่ยมันต้องหาให้เจอว่าเราขาดอะไรแล้วก็แก้ไขมันมันก็เหมือนกับชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเราต้องหาให้เจอว่าเราขาดอะไรแล้วเราก็ต้องเติมมันด้วยตัวเองเป็นยังไงกันบ้างมาแชร์กันข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจงเฟิ่น